ดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16ธันวาคม2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับแมวจะกินไม้ซะแล้วโอ้โหสงสัยเลขจะเข้าปังๆนะฮะเอาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมวพลังเลขครับกับวันนี้ดาวเด่นนะฮะคัดจากเลขเด่นดาวดี12ราศีรวมไปถึงเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับคัดมาเด่นๆ6ตัวนะเช่นเคยนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยดาวเด่น6ตัวเนี่ยนะหมอแมนให้ไปก็คือ2 3 1 6 4 7นะครับปรากฏว่ามันไปเข้าเนี่ยนะไปเข้าในส่วนของหลักหน่วยนะครับตามที่วางเอาไว้เลยนะครับก็คือมันเข้าเนี่ยคืออย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าเขามาเนี่ยข้างบนเนี่ย97นะครับแล้วก็ข้างล่าง91นะครับปรากฏว่ามันมาแต่7กับ1นะที่เราเก่งไว้นะครับแต่ว่า9เนี่ยหมอแมนไม่ได้ให้ไว้นะครับเผื่อถ้าเกิดใครจะเอา6ไปแบ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ขอเคลมก็แล้วกันนะครับแต่อย่างเลข7เนี่ยที่วางไว้หลักหน่วยนะครับที่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมาทั้งล่างบนปรากฏมาข้างบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยเป๊ะเลยแล้วมาถึงเลข1นะครับเลข1เนี่ยวางไว้ข้างล่างนะครับหลักหน่วยข้างล่างนะครับปรากฏว่ามาตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับหลักหน่วยข้างล่างนะครับอันนี้คือรอบที่แล้วนะสำหรับดาวเด่นนะครับแล้วก็เลขราศีก็เข้าไปสำหรับราศีพฤษภนะเข้า91นะครับแล้วก็ราศีพิจิกก็เข้า91นะครับแล้วก็จะมีส่วนของเลขยามนำโชคนะครับที่เข้าเป็นเลขแผงนะผสมเลขชุดหลักนะครับก็คือ91 97เนาะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า6ตัวเลขนะครับหรือว่า6ดวงดาวที่โดดเด่นกว่าเพื่อนนะโดดเด่นกว่าชาวบ้านนะครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับนะดาวดวงแรกครับขอเลือกเป็นนะครับดาวพระรหัสบดีเลข5ครับพระรหัสเนี่ยได้ในความเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ที่เป็นเกษตราธิบดีนั้นเล็งลัคนาไม่ใช่เล็งลัคนาครับเล็งมาที่ดาวพระรหัสบดีด้วยนะครับนะถือว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ดาวแห่งปัญญาสร้างสรรค์นะครับเป็นคู่พระรหัสศุกร์เนี่ยคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ปัญญาสร้างสรรค์ถือว่าได้คู่ดาวที่ดีนะครับแล้วก็ทักษะเนี่ยของดาวพระรหัสเองในวันนั้นไม่เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะวันทักษะยามนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับเลข5ดาวพระรหัสบดีนะครับเลขตัวที่2ครับดาวดวงที่2ก็เลือกเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เนี่ยต้องเลือกนะครับเพราะว่าวันนั้นทักษะเนี่ยศุกร์เป็นสีแปลว่าเงินแล้วก็ดาวศุกร์เองเนี่ยครองตำแหน่งเกษตราธิบดีในราศีตุลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกำลังเพราะว่าเขาเดินเสิร์ชเดินเร็วกว่าปกตินั่นเองครับเหมือนคนวิ่งนะครับคนวิ่งเนี่ยก็ย่อมไปได้เร็วกว่าคนเดินใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานนะครับความรวดเร็วรุนแรงมันก็จะมากกว่าเพราะนั้นถ้าพูดถึงความแรงของดาวนั้นเลข6เนี่ยถือว่าแรงมากนะครับถือว่าแรงมากดาวศุกร์นะครับแล้วก็เลือกเลข6นะครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวอังคารนะครับเลข3นะครับนะดาวอังคารเนี่ยก็สถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับแล้วเขาก็เป็นเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นเทวีโชคด้วยนะครับนะถึงแม้จะถูกเบียดเบียนโดยดาวอาทิตย์นะครับแต่ว่านะความเป็นเกษตราธิบดีอ่ะแล้วก็ความเป็นเทวีโชคเนี่ยนะครับนะหมอแมนว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะค่อนข้างที่จะดูแล้วมีซีนพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวง1ดาว1ตัวเลขที่มีความน่าจะเป็นนะครับที่จะมาก็เลือกเป็นดาวอังคารเลข3นะครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวพุธเลข4ครับดาวพุธเนี่ย
นะเขาก็จะมีการยกย้ายนะครับก็คือวันที่7ธันวาคมคือย้ายละนะ7ธันวาเนี่ยย้ายนะย้ายจากราศีธนูนะครับย้อนเข้ามาที่ราศีพิจิกมันเป็นการย้ายแบบถอยหลังนะถอยหลังเดินข้ามราศีมานะครับถ้าในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยดาวพุธยกย้ายเนี่ยมันก็เกิดความชะลอในหลายๆอย่างนะครับอาจจะทายไปในเรื่องที่มันอาจจะถูกลดทอนผลประโยชน์นะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับหรือว่าในบางราศีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้นะอาจจะต้องชะลอต้องระงับเอกสารอะไรบางอย่างนะครับแต่ในเรื่องของการมีซีนนะครับการมีบทนะครับนะก็เขายกย้ายเนาะเขายกย้ายในวันที่7ธันวาคมเนี่ยย้ายข้ามมาก็ถือว่าอ่ะถือว่ามีบทในละครหน่อยนะครับก็เลือกเป็นดาวพุธเลข4นะครับเลขต่อมาดาวดวงต่อมาเลือกเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนใช่ไหมส่วนใหญ่เขาอยู่กับที่เลยเขาจะมีถอยหลังบ้างก็จะมีเดินหน้าบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นปกติของเขานะครับแต่คราวเนี้ยคราวที่แล้วเนี่ยมอมแมนก็เลือกนะฮะดาวเสาร์เลข7มาให้ปรากฏว่าหลักหน่วยนะครับเขามาจริงนะครับมาข้างบนนะมาข้างบนหลักหน่วยนะครับก็มาตามที่นัดไว้ตามที่คาดไว้นั่นแหละนะครับในรอบนี้หมอแมนมองว่าเขามีซีนอีกนะครับมองว่าเขามีซีนอีกดาวเสาร์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยตกกับวันเสาร์เพราะนั้นเสาร์มีกำลังอยู่แล้วในยามที่สลากออกเนี่ยปรากฏว่าไปออกยามจันทร์นะครับพอเดินทักษาแล้วเนี่ยทักษายามเนี่ยเสาร์ไปตกสีก็แปลว่าสิริมงคลนะฮะสีแปลว่าเงินนะครับเพราะนั้นโอ้โหกลายเป็นว่าดาวเสาร์นะเผลอๆนะหมอแมนมองแล้วเนี่ยมีซีนแล้วก็เด่นกว่ารอบที่แล้วอีกนะครับรอบที่แล้วเนี่ยว่าเด่นแล้วนะที่ให้ไว้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะดาวเสาร์อะเลข7อะให้ไว้ในหลักหน่วยดาวเด่นอะนะครับรอบนี้หมอแมนว่าจริงๆเด่นกว่าอีกนะครับนะก็เรามาลุ้นกันว่าเขาจะมาตำแหน่งไหนนะครับเลือกเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวดวงสุดท้ายครับเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทร์เลข2นะครับดาวดวงเล็กนะฮะแล้วก็เคลื่อนย้ายตลอดนะถามว่าทำไมมีซีนได้นะครับก็ดาวจันทร์เนี่ยโคจรเนี่ยยกย้ายในวันที่15ธันวาคมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าตามหลักการดาวที่ย้ายใกล้วันที่สุดอย่างจริงก็คือดาวจันทร์นี่แหละย้ายใกล้วันสลากออกที่สุดแล้วนะครับก็ติดมาสักหน่อยเลือกมาเพราะในวันนั้นในยามที่สลากออกก็ออกยามจันทร์เทาด้วยก็คือยามที่ดาวจันทร์นั้นครองยามอยู่นะครับเพราะนั้นดาวจันทร์หรือเลข2นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอาจจะมีซีนนะฮะมีซีนอยู่พอสมควรในยามที่สลากออกยามจันทร์ด้วยแล้วจันทร์เนี่ยโคจรเคลื่อนเข้าเป็นปราเกษตรก็ถือว่ามีซีนมีตำแหน่งถึงอาจจะเป็นตำแหน่งที่มันไม่ได้สมบูรณ์นะครับปราเกษตรหรือปรเกษตรเนี่ยแปลว่าไม่สมบูรณ์นะครับแต่เขาก็มีฉาก มีบทมีซีนนิดนึงนะครับก็เลยเลือกนะขอเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2เนี่ยนะครับสรุปนะครับดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16ธันวาคม256นะครับได้แก่563472ครับ563472นะฮะจัดเรียงตำแหน่งตามนี้เลยนะครับนะหมอแมนก็จัดเรียงไว้ให้ละนะครับโดยเลข5เนี่ยอยู่บนสุดเนี่ยก็เก่งไว้นะครับว่ามีโอกาสมาด้านบนนะครับในหลัก10นะนะครับแล้วก็472เนี่ยมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างนะเอาจริงมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างนะครับตำแหน่งตามนี้นะแล้วก็6กับ3เนี่ยนะก็เก่งไว้ว่าจะมาข้างล่างนะครับนะยังไงก็ลองดูนะลองสลับตำแหน่งลองจับคู่เอาตัวเลขที่พี่ๆน้องๆเนี่ยชอบนะครับบางทีอาจจะไม่ได้มาตรงตำแหน่งเป๊ะก็ได้นะอาจจะมาสลับกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรงตำแหน่งเป๊ะเลยเนี่ยก็ถือว่าก็เข้าที่เข้าท่าเข้าทีมกันถ้ามาตรงตำแหน่งก็ถือว่าโอเคดีใจด้วยสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับ563472นะครับเผื่อตรงกับเลขราศีท่านเผื่อตรงกับเลขวันเกิดท่านหรือแม้กระทั่งเผื่อตรงกับเลขสำนักอื่นๆก็ลองเอามาเทียบมาชนกันได้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอทุกท่านโชคดีพบใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ